ีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมายเลขที่ผู้หญิงในฝันค่ะรายการที่จะจุดประกายให้คุณกลายเป็นผู้หญิงในฝันที่ใครๆก็ต้องฝันถึงค่ะเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะเรานำความสุขมาว่าคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ผู้ชนะพวกเราทุกคนทั้ง4คนหน้ายิ้มเจนเย็นพี่เก๋หน้ายิ้มอย่างมีความสุขแล้วนะคะตัวองค์เราก็ยังสีชมพูอีกด้วยวันนี้เราอยากจะบอกว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมกันเรียกว่าจิบน้ำชาคืออริจินอลใครอยากจะรู้ว่ายามชาใช่ไฮทีเนี่ยเขาเริ่มจากที่ไหนแล้วก็ขนมอะไรต้องทานคู่กับน้ำชาแล้วก็มีของว่างอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะพร้อมทั้งเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของเรียกว่าเราที่กินไฮทีกันด้วยค่ะโอ้โหรอคอยเลยวันนี้มีความสุขมากค่ะคุณผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นแขกรับเชิญคนพิเศษสุดพิเศษสุดๆของเราเนี่ยหล่อที่สุดที่ต้องติดตามกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วกำลังออกจากบ้านพอดีไปทำธุระดูแอปพลิเคชันได้เลยนะคะทั้ง True for You นะคะแล้วก็ HGV ค่ะวันนี้รับรองว่าต้องติดตามทุกช่วงไม่กระพริบตาเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะและอย่างวันนี้เนี่ยนะคะก็โต๊ะของ My Lady นะคะก็เป็นชมพูหวานซึ้งขนาดนี้เลยนะคะก็เข้ากันมากเลยเอาเลยค่ะเสิร์ฟเลยค่ะ Lady Topic ของพวกเราในวันนี้นะคะคุณมีวิธีการง้อแฟนอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราจัดโต๊ะน้ำชามาขนาดนี้จะง้อใครหรือเปล่านะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะส่งมาเลยนะคะ SMS ของพวกเรานะคะ4764106นั่นเองนะคะค่ะขอบคุณพี่เก๋พี่ใหญ่ของเราโอ้โหวันนี้เลี้ยงน้ำชาน้องๆใช่จริงๆเป็นน้ำชาร่วมสาบานค่ะโอเควันนี้ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเราจะแข่งรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้ใครที่เป็นคนชอบดื่มอาฟเตอร์นูนทีเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณกลอยตาณถลางหรือว่าคุณก้อยค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัททีเดชาประเทศไทยจำกัดและเชฟบรูโน่เลิฟรองซัวเอ็กเซคิวทีฟเชฟค่ะสวัสดี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 ค่ะทุกคนบอกแล้วว่าจริงๆเราไม่ได้น่าเกลียดนะคะแขกรับเชิญเราประสงค์อยากจะยืนไม่อยากจะนั่งนะคะพี่ก้อยเราไม่เอาดีกว่าพี่ก้อยนี่เป็นผู้นำเข้าแบรนด์ฟูชองเข้ามาในประเทศไทยเลยทีเดียวก็บริษัททีเดชาประเทศไทยนะคะก็เป็นผู้นำเข้าแบรนด์ฟูชองเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณบรูโน่ก็เป็น Executive Chef มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยตรงเลยค่ะค่ะทำไมถึงเป็นประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าทำไมถึงเลือกมาเปิดในช่วงปีนี้นะคะจริงๆเปิดมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วนะคะก็เห็นว่าจริงๆอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมทั่วโลกแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากมายนักนะคะฟูชองเนี่ยถือเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในเรื่องของการกินในเรื่องของพูดเพราะๆก็คือการรับประทานตั้งแต่อาหารตั้งแต่ในเรื่องของขนมในเรื่องของชานะคะก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศสมาที่ประเทศไทยเรียนรู้กันไปนะคะก็เลยมาเหมือนกับเปิดโลกอาหารฝรั่งเศสให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะขนมหวานหรือว่าน้ำชาที่รสเลิศเท่านั้นนะคะอย่างที่กล้องกำลังจับอยู่นี้คืออาหารไม่ว่าจะเป็นทาปาสหรือแม้แต่ทุกๆจานนี่น่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นชีสแซนด์วิชมีเช่โอ้มีหลายอย่างเลยให้ชาแบบแนะนำนิดนึงได้ค่ะ Bruno can you please introduce a little bit of the food today So this is a red snapper chevissé. It's a red snapper marinated with olive oil and lime, lemon and orange. Okay, เป็นปลากระพงแดงเชวิเซ่ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับยำของเรานิดๆก็จะมีรสเชวิเซ่มันก็จะคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราชอบทานปลากันเขาเรียกว่าแบบสดๆนะคะใช่เป็นพวกซาชิมินั่นแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็จะปรุงรสให้เปรี้ยวด้วยมะนาวแล้วก็พวกผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวทำไมถึงเป็นปลากระพงล่ะคะ Why would we go for snapper red snapper yeah because we want to have more choice on the ใช่เพราะว่าจริงๆในเมนูเราเนี่ยมีปลาหลายอย่างแล้วคือวันนี้ต้องออกตัวนิดนึงว่าอาหารที่มาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มาปรุงที่นี่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ลีลามากนะคะปรุงที่นี่ได้ขนาดนี้เลยค่ะมาแล้วค่ะแต่ว่านี่มันจะสักครู่เนี่ยเชฟใช้เวลาทำทั้งหมดเนี่ยแค่15นาทีนะคะถือว่าปรุงสดก่อนเข้ารายการนี่ถือว่าดีมากๆแล้วต่อไปค่ะ second one so this one is a croque salmon so it's like the croque monsieur very famous French sandwich hot sandwich but we do with smoked salmon and some light cream for make a little different ก็เป็นแซนด์วิชครอกแซลมอนอาจจะคุ้นกับแซนด์วิชที่คุ้นเคยกันดีของฝรั่งเศสคือครอกเมอร์เซียร์แต่นี้เป็นไส้ปลาแซลมอนก็จะเป็นแซนด์วิชที่มีชีสอยู่ข้างในถ้าเราปิ้งมาสดๆนี่มันจะเยิ้มๆน่ารับประทานมากคนรักชีสนี่โชคดีมากเลยเก๋วันนี้เก๋ทานได้เป็นปลาในมังสวิรัติปกติหนูทานเบรคฟาสต์ก่อนเข้าทุกครั้งแล้ววันนี้ทำไมไม่รู้ลืมเว้นไปทำไมใช่ไหมคะลืมเลยค่ะอ่ะมาต่อไปชีสค่ะ
This one is a quiche, onion quiche, vegetarian one for the people who don't eat bacon. เหมาะกับเก๋เลยค่ะอันนี้เป็นควิชที่เป็นควิชหัวหอมแล้วก็สำหรับคนมังสวิรัติทานได้ที่ร้านก็ยังมีที่มีเบคอนมีแฮมอะไรอีกนั้นก็คือถ้ารับประทานเนื้อได้ก็มีให้เลือกเป็นช้อยส์ต่างๆนะคะแล้วมาตรงนี้เลยเดี๋ยวว่า this is used to be my favorite one but now I quit all that means ค่ะอันนี้เป็นโคลคัตแพลเตอร์ so it's a cold cut platter by French ham so the Bayonne ham from the south of France the Paris ham some salad potato typically from ParisAnd some chorizo we bring it here for give it a little spicy fit with the Thai people. อันนี้ก็เป็นหน่อย spicy หน่อยนะใช่โคคัตแพลเตอร์นะคะก็ Bayonne ham ซึ่งเป็นแฮมที่มีชื่อเสียงจากทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะ Paris ham อันนี้เป็นสลัดมันฝรั่งแล้วก็นี่ chorizo ที่จะมีรสเผ็ดๆนิดหน่อยเพื่อจะเสริมรสชาตินำเข้าจากฝรั่งเศสหมดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารว่างหรือว่าเราทานเหมือนกับตอนช่วงไฮทีหรือว่าทานกับวายอะไรอย่างเงี้ยได้ไวน์ขาวนะแล้วเวลาทานอาหารอย่างเงี้ยมันต้องมีการจับเซตคู่กันกับชาหรืออะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็จะมีทั้งชาก็ได้หรือว่ากับไวน์ก็ได้นะคะจริงวันนี้ไม่ได้เอาไวน์มาแต่ก็วันหลังเชิญที่ร้านได้เลยค่ะได้เต็มที่ที่ก็รับปากแล้วนะคะได้เลยชวนหน้าไปทุกที่ดีนะได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทานแล้วมันมีแบบtea pairing ด้วยแต่ว่ามันก็ต้องลึกซึ้งกว่านี้อีกนิดนึงค่ะคราวนี้มาถึงในส่วนของ afternoon tea ของเราบ้างค่ะน่ารักมากเลยค่ะก็ can you please elaborate a little bit about our tea especially the afternoon tea set so the afternoon tea set so you have some macaron if you take the big one 4 piece you have some tea cake some financier it's a travel cake some madeleine after you have one briocheYou have one pastry of the choice, so I bring one characteristic for you. It's vanilla and caramel flavor. Wow. One éclair, strawberry éclair, and one pot of jam and one butter. คือจริงๆแล้วเนี่ยคงจะทราบกันว่าธรรมเนียม afternoon tea เนี่ยมาจากอังกฤษค่ะถ้าเป็นฝรั่งเศส the French don't really have afternoon tea as such. Have afternoon wine. We have more afternoon wine now.Coffee, café gourmand. So it's a coffee with three small pieces, one macaron, one small crème brûlée, and one small financier, for example. คือฝรั่งเศสจะทานเป็นกาแฟกุกกุกมองก็คือทานกาแฟแล้วก็มีขนมชิ้นเล็กๆสักสองสามชิ้นค่ะหรือว่า or you all have also have high tea. Yes, it start to be. It start to be so.And in Fochon, we start to do in Asia, especially in Asia, the afternoon tea set for feed the people who has to eat like the British one with the scones. So we do the French one with a brioche and not the scones, and with an éclair and one pastry. สำหรับ Fochon เองพอเราเห็นว่าคนโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียเนี่ยเริ่มนิยมดื่มชาแบบอังกฤษมากขึ้นก็นำมาดัดแปลงนะคะก็คือก็จะมีมาการองนะคะมีอันนี้เรียกว่าทีเค้กนี่เรียกฟิองเซียอันนี้มัตเตอร์แลนด์นะคะมัตเตอร์แลนด์เนี่ยมาจากบ้านเกิดในปารีสของโฟชองก็คือพลาสเดอลามัตเตอร์แลนด์นะคะร้านโฟชองร้านแรกที่ปารีสเนี่ยอยู่ที่ถนนนั้นนะคะฟิองเซียก็มีที่มาที่ไปว่า เกิดมาจากบริเวณที่เป็นแหล่งที่เขาทำงานด้านธุรกิจการเงินก็มีเป็นขนมที่บางคนบอกว่าทำขึ้นมาเพื่อให้นักธุรกิจกินได้ง่ายๆบางคนบอกว่าทำออกมาเป็นรูปเหมือนทองแท่งคนก็นิยมรับประทานแบบยิ่งทานยิ่งร่ำรวยอ่ะมงคลนะคะฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันเลยไม่ทราบมาก่อนคืออยากสงสัยนิดนึงว่าเวลาเราทานไฮทีเนี่ยหลายคนบางทีเราจะเห็นเซตไฮทีบางคนจัดเป็นแบบของคาวเป็นแซนด์วิชเป็นสลัดอะไรนะคะคือเขามีแบบว่าเมนูเจาะจงไงก่อนอื่นหนูคือมันยั่วมากหนูสามารถชิมได้เลยชิมได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวแจกเลยที่ก็ปกติเขาต้องทานเนี่ยเขาจะแบบว่ามันเกี่ยวไหมว่ามันต้องเป็นแบบของคาวของหวานในเซตไฮทีIs there any specificrestriction or any guideline on whether have savory or just sweet or the mix of both? There is some, everything we do is made with Fochon Paris. So we work on put one savory on it. It will come, but I worked with some chef from Paris and from Hong Kong
for make if we wear the same sandwich for the same คือตอนนี้เราทำตามกฎที่ทางโพชองปารีสกำหนดมาให้เขาให้เริ่มด้วยลองด้วยเฉพาะของหวานก่อนแล้วก็กำลังคิดพัฒนาว่าถ้าจะใส่เป็นแซนด์วิชหรืออะไรไปเพราะว่าอยากให้เหมือนกันทุกประเทศคือเรียกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของโพชองว่าถ้าเกิดถ้าเป็นไฮทีเนี่ยนะคะจะต้องบอกว่าเป็นของหวานเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ทีนะคะ How about the tea that we have to choose this one I don't know why but we have to be the Earl Grey No, you can choose the one you want. Anything. Yeah, anything. And most especially in Fauchon is the flavored tea. Fauchon was the first one who do the flavored tea. Maybe in the world, I'm not sure. But they start there is nearby 80 years ago, they create the first apple tea. And nobody mix a flavor with a tea before.เชฟบุ้งก็บอกแล้วนะปกติเนี่ยชานี่มีหลายรสอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเขาออกเลยนะเขาเคลมนะว่าฟูชองเนี่ยเป็นรอบแดนแรกๆเลยที่ทำแบบว่าน้ำชาหรือว่าทีเนี่ยที่เป็นรสแอปเปิ้ลรสธรรมชาติที่ใส่รสต่างๆเป็นเฟลเวอร์กว่า80ปีแล้วก็จะเป็นแอปเปิ้ลเอ่ยสตรอเบอรี่เอ่ยเบอร์รี่ต่างๆเป็นรายแรกของโลกเลยที่แต่ก่อนนี้ก็จะมีแต่ชาที่เป็นออริจินอลเออเกรดาจีนิ่งอะไรอย่างนี้นะคะนั่นเองคือพวกที่มีเทสตี้หรือว่าต่างๆเนี่ยแล้วพวกที่เป็นฟรุตตี้ต่างๆเนี่ยเวลาทานเนี่ยแต่หน้าทานเป็นตัวอย่างล้อพี่เก๋เลยนะคะอร่อยมากพี่เก๋เวลาทานกับพวกชาผลไม้เนี่ยมันจะมีผลไหมคะเหมือนเวลาเราทานวายจากอาหารเนี่ยมันตัดรสชาติเลยก็มีจริงๆเขาก็จะมีการแพริงนะคะว่าชาประเภทไหนอย่างชาบางอย่างรับประทานกับฟัวกราชาบางอย่างทานกับของหวานนะคะเหมือนกันไวน์ก็เหมือนกันไวน์อย่างนี้ทานกับของหวานไวน์อย่างนี้ทานกับของคาวบางอย่างที่เราเคยได้ยินมาไวน์แดงกับเนื้อสัตว์ไวน์ขาวกับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พี่ก้อยเรายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราทานได้อย่างแดน่าเนี่ยนะคะทานแบบว่าแซนด์วิชแซลมอนแล้วก็ทานแบบว่าปลากระพงคุณจะทานคู่กับเครื่องดื่มอะไรคะ What would be the good wine for havingFor having with good tea, yeah, sorry, good tea, the good tea, and the salmon sandwich. The good sandwich, wine for the salmon sandwich, I will take a tea. Yes. I think for the salmon, you need to take a black tea, the Fauchon blend, neutral one. Not a fruit one with the salmon. ไม่ใช่ชาผลไม้เพราะพวกนั้นก็จะเป็นกลิ่นที่คือเหมาะสำหรับทานกับขนมมันจะหวานมันจะหอมไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะแดน่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคือตอนนี้แดน่านี่มีอะไรอยู่ในปากคนโบราณเขาบอกเราห้ามพูดนะคะคนเราเกลียดอธิบายแทนเกลียดมั่นใจว่าอร่อยเพราะเกลียดโอกาสในได้ทานที่ฟูชองบ่อยๆ Chef Bruno, as you invent all the menus, savory and bakery, นี่รสมะนาว Which one is your favorite tea test?My tea test needs Earl Grey. Earl Grey? Yes, Earl Grey. The classic one. I love Earl Grey. Why do you like Earl Grey? I love bergamot. It was always made with bergamot. And I love bergamot flavor. It's very interesting. It's very interesting.ที่ฟัวชองเราจะมี นาฬิกาจับเวลาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วทำไมต้องมี3แถวคะก็คือชาแต่ละประเภทนะคะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะคะก็คือถ้า3นาทีเนี่ยก็คือเข้มข้นพอดีนะคะถ้าอยากให้มันเข้มข้นมากกว่านั้นก็4นาทีแต่ก็ไม่ควรเกิน5นาทีเพราะว่าถ้า5นาทีจะเริ่มขมแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นกับแต่ละประเภทด้วยนะคะถ้าไปที่ร้านน้องๆก็จะแนะนำว่าประเภทนี้น่าจะ3นาที4นาทีหรือ5นาทีก็คือหมายถึงว่าเราแช่ไว้ค่ะใช่เมื่อถึงเวลาเราก็จะต้องนำขึ้นมาที่ค่ะผู้ชมค่ะเขาใส่ชาไปในลูกกลมๆแบบนี้บางที่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าที่แบบว่าที่เป็นชาใส่ในลูกก็จะเป็นซองแต่ที่ฟูชองนี่เขาเป็นออริจินอลจะเป็นแบบนี้นะคะคือใบชาสดๆเดี๋ยวจะบอกว่าคริเช่นี่ขนาดเมื่อกี้บอกว่าพี่ก้อยออกตัวนะว่าเตรียมตัวแค่15นาทีจะบอกอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวพอก่อนนะติดฟันแล้วเดี๋ยวออกชาไม่ได้แป๊บนึงอร่อยมากแล้วก็เป็นเวเจเทเรียนด้วยใช่ๆบอกกับพี่เก๋มากโดยปกติแล้วทานคีชเนี่ยก็คือเวลามันออกมาใหม่ๆมันจะร้อนๆหอมกลิ่นหอมของชีสแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะเมื่อแตะจมูกของคุณแล้วทานเข้าไปอารมณ์มากต้องบอกเลยว่าอร่อยมากอย่าพูดกันดูเรื่องอาหารเพราะมันดีเทลนี่หมอกันเวลาเชิญมาที่ร้านตอนนี้ทุกคนในห้องส่งเรานะคะรวมถึงน้ำลายหลับแล้วในส่วนของชอริโซ่ชอริโซ่อันนี้คือดีมากเหมือนกันคือปกติเวลาเราทานแฮมเนี่ยมันก็จะมีรสชาติแบบเหมือนเดิมอ่ะเดิมๆมันจะเค็มๆนะคะแต่ว่าชอริโซ่เนี่ยมันจะมีทั้งความมันแล้วก็มีความเผ็ดเบาๆส่งมาด้วยค่ะจอยส่งมาส่งนิดนึงสมมุติสังเกตว่าเบรกแรกตอนนี้เนี่ยแต่มันจะได้พูดว่าได้กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนไปก่อนยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเพราะว่าพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ไม่เลี่ยนด้วยยิ่งเวลาเราทานอัฟเตอร์นูนทีเนี่ยเราทานอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รสชาติของการรับประทานอาหารเนี่ยมันอร่อยมากยิ่งขึ้นขนาดนี้ต้องชิมไปด้วยนะคะต้องชิมเลยถ้าพูดถึงค่ะบางคนก็จะทานกับ
ชาแต่ว่าถ้าได้ดีทานกับไวน์ก็จะอร่อยมากออริจินอลมากๆนะของคนนี้หอมถามวินได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเมนูที่จะเกิดคนไปฟูชองแล้วเนี่ยต้องเลคคอมเมนต์แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นสัญลักษณ์ของฟูชองนี่คืออะไร What would be our the so called signature menu The signature menu from Fouchon on main dish I will say the chicken morel with fusilli pasta เส้นฟูชิที่พาสต้าค่ะก็เป็นพาสต้ากับไก่ผัดเห็ดซอสเห็ดมอร์เรลแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะให้แนะนำอ่ะเวลาคนถามว่าซิกเนเจอร์ของฟูชองซิกเนเจอร์ดิชคืออะไรพี่จะถามก่อนว่าชอบอะไรเพราะจริงๆเรามีหลายอย่างมีไก่มีเป็ดดักอโลฮองเป็ดซอสส้มค่ะมีปลาถ้า if you like fish we have a black cod fish มีปลาคอสมีแซลมอนสเต็ก if you like beef we have wagyu steakSo we have a lot. If you're a vegetarian, we have something to offer you too. So, สุดท้ายอยากให้พี่ก้อยได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมค่ะดูขนาดนี้แล้วจะไปรับประทานที่ฟูชองที่ไหนได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็ฟูชองนะคะอยู่ที่เอ็มคอเทียนะคะชั้น G ที่ตึกเฮลิกซ์นะคะก็ไปพบกันได้มีอาหารเต็มรูปแบบนี้หรือที่ชั้น G สยามพารากอนก็จะมีขนมนะคะกับพีชกับสลัดที่ทานง่ายๆนะคะวันนี้ฝากไว้อีกนิดนึงว่าถ้าติดใจอาหารจานไหนใน4จานที่เรามาแนะนำนะคะไปโพสต์ที่หน้าวอลของ Facebook ของฟูชองเรามีของพิเศษรอคุณอยู่ถ่ายรูปบรรยากาศจากจอทีวีผู้ชมเลยนะคะส่งมาเสร็จแล้วเนี่ยสแนปปั๊บขึ้น Facebook ของฟูชองนะคะวันนี้พี่ก้อยก็จะมีเซตพิเศษนะเรียกว่าชุดมือถือขอมือถือจะโพสต์ชุดมาการองมานิฟิกถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านก็ไปเจอกันได้ชั้นจีชั้นจีเดอะเฮลิกซ์นะคะที่เอ็มคอร์เทียแล้วก็ชั้นจีสยามพารากอนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเราใช้คอนเซปต์ว่า all day French dining มีอาหารเช้าอาหารว่างยามเช้ามีอาหารกลางวันอาหารยามบ่าย afternoon tea ไปจนถึงเย็นถึงกลางคืนเลยก็เรียกว่าใครดูรายการเราจบแล้วนี่นะคะพอดีเนี่ยห้างเปิด 10:30 นะคะจบรายการปั๊บแล้วเราไปถึงแบบว่าเอ็มควอเทียร์เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็ไปแบบว่า enjoy แบบว่าฟูชองได้เลย all day dining นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยแล้วก็เชฟบรูโน่มากๆค่ะ so is we all of get the special discount from you guys from now on yes till the day I die โอเคแหมแต่วันนี้ครบตลอดชีวิตครบ 100% ตลอดชีวิตของ My Lady นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้อดใจรอสักครู่นะคะอาหารหวานๆอร่อยไปเรียบร้อยแล้วนะเบรกต่อไปนะคะเดี๋ยวมีอาหารปลาอย่าเชื่อว่าสาวๆในประเทศนะคะต้องจูนหล่อหรือถ้าใครไม่ดูเนี่ยรีบดาวน์แอปพลิเคชัน HD TV True for you ของเรานะแล้วก็ดู My Lady เลยดีกว่าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาให้ละหน้า Enjoy กันไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะมีความสุขมากว้าวเข้ามาแล้วนะคะช่วงที่2ของ My Lady ผู้หญิงในฝันนะคะอย่าลืมนะคะอาทิตย์หน้าแจกเพชรกันนะคะแต่ว่าวันนี้มีของรางวัลมาให้แน่นอนนะคะสำหรับความคิดเห็นที่โดนใจพวกเรานะคะสำหรับ Lady Topic ในวันนี้นะคะคุณมีวิธีอะไรในการที่จะง้อแฟนก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะ4764106นั่นเองนะคะจะพาไปแบบว่ากินฟูชองหรือว่าจะซื้อเพชรให้ก็สุดแล้วแต่หนุ่มๆหนูไม่รู้ว่ามีวิธีการง้อเยอะมากหนูจิ๊กช็อกโกแลตมาจากฟูชองเรียบร้อยแล้วหนูให้ทีมงานเก็บไว้ให้แล้วอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วนะคะแน่นอนวันศุกร์ทุกวันศุกร์เรามีผู้ชายในฝันของ wow. สาวๆวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นผู้ชายในฝันในดวงใจโน้นมานานมากแต่ว่าแต่งงานมาแล้วแม่ดีกว่าการเก็บประกันแล้วแม่คนแต่งงานคือชอบมากคนนี้กรี๊ดกรี๊ดแล้วในฝันพี่เก๋ด้วยวันนี้ขอแถลงแต่งงานเลยค่ะให้นั่งตรงนั้นแป๊บนึงเขินเขินแล้วเดี๋ยวเชิญเขามาเลยดีกว่าใครใครใครเดี๋ยวมีความชอบลุงปอนกันลุงปอนโอเคลุงปอนขอเชิญแล้วขอเชิญคุณโดมประกอบลังค่ะหลอกให้พี่สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะครับเอาดอกไม้มาสาวๆด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีครับเนียนไหมเนียนไม่ต้องบอกก็ได้นะจริงๆแล้ววันหลังอ่ะเอาให้พี่คนเดียวก็บอกนะน้องๆเขาไม่โกรธหรอกพี่เข้าใจพี่คนเดียวจริงๆจริงๆให้มาสี่ดอกเลยนะครับไม่ตัวอย่าพูดสี่ให้พี่คนเดียวไม่เป็นไรเขาไม่รู้สึกหนึ่งช่อหันสื่อมวลชนไม่ออกไปที่ไหนไม่เขาให้พี่คนเดียวโอ้ยอย่านั่งลงเลยดีกว่านั่งลงเลยเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะทำไมถึงเอาดอกไม้มาให้พวกเราคะโดมจริงๆไม่ใช่แอบกระซิบพี่ทุกคนจัดดอกไม้ให้เขาบอกว่าดอกไม้สีขาวเนี่ยมีความหมายครับแต่ว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับใช่วันนี้ก็ในที่นี้เก๋น่ารักมากคุณน้องขยับไปนิดนึงได้ไหมคะดิฉันดีใจมากเลยอ้าวด่าอะไรนี่
ไดโอ้โอเคนุ่มอยู่แค่สับคิวสับที่นั่งเลยอ่ะสลับตำแหน่งนิดนึงนะคะไอดอลเขาตั้งแต่เด็กก็ให้เขาได้ใกล้ชิดนิดนึงความสุข5นาทีเล็กๆในโลกนี้มาโตมาด้วยกันขออันคนนี้ให้สามีคุณโน้ตเนี่ยช่วยดูช่องอื่นก่อนนะคะช่วงนี้นะคะกลับมาที่ดวงเราดีกว่าจะว่าหล่อใสสว่างกระจ่างแบบนี้ทุกครั้งที่ได้เจอเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอัปเดตให้พวกเราฟังได้ไหมคะก็งานในวงการก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับมีงานเพลงก็ยังค่ายเพลงด้วยค่ายเพลงก็ยังทำอยู่แล้วตอนนี้มีเปิดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อ TED Entertainment เน้นทำปาร์ตี้เป็นหลักเลยครับหมีเท็ดเนี่ยครับหมีเท็ดมีโลโก้เป็นหมีเท็ดดี้แบร์ใช่แต่จริงๆแล้วมันมีความหมายในนึงก็คือThai Electronic Dance Music ใช่ก็คือเราจะ represent ความเป็นไทยบวกกับปาร์ตี้แบบที่คนไทยเราชอบคือเอาแบบยุโรปกับไทยมาผสมกันอะไรอย่างนี้ครับแต่เน้นเรื่องเพลงอิเล็กทรอนิกส์เป็นแดนซ์ปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ครับอย่าจะว่าโดมเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะในทุกเรื่องเฉพาะดนตรีหรือเรื่องดนตรีนึกว่าผมเห็นอะไรไม่ใช่แต่ว่าโดมเนี่ยนะคะเขาแบบเขามีความสามารถหลับร้องเพลงอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่ามิกซ์แผ่นดีเจทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเพลินเนี่ยใช่ครับเคยทำงานด้วยกันตั้งแต่สมัยแกรมมี่นะแต่บอกว่าตอนที่พี่ทำเป็นผู้บริหารอยู่น้องโดมยังมาเด็กๆอยู่เลยจนโดมเนี่ยด้วยความที่ความหล่อของเขาอ่ะไม่ใช่ความหล่อของเขาเนี่ยมันบดบังทุกอย่างคนก็เลยมักจะมองความสามารถเขาเนี่ยข้ามไปโดยมองที่ความหล่อคือขายความหล่อหน้าตาโดมมาก็พอแล้วจริงๆแล้วโดมนี่มีความสามารถเยอะมากแล้วตอนนี้เรื่องหลังในโปรดักชั่นว่าจะเป็นไอคอนิกมิวสิกนะคะผลิตคุณภาพนักร้องคุณภาพต่างๆหรือจัดปาร์ตี้นะคะและล่าสุดเนี่ยยังทำธุรกิจอีกเห็นไหมใครอยู่ใกล้พี่เก๋โลกเดียวกันหมดคือทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้จริงๆล่าสุดทำอะไรครับโดมครับอาหารเสริมนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกอย่างเลยนี่ไม่ถึงช่วงก่อนที่เขาจะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก่อนย้อนกลับหน้าก่อนหน้านี้ไปมา 2-3 ปีใน YouTube เนี่ยทุกคนจะดูกันทุกเช้าโดมเซ็ตผมโดมกินวิตามินยอดวิว5นาทียอดวิวเยอะมาก2ล้านคนไปหนูไปเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ไหนเขาจะบอกว่าอยากได้โดมออกอีเวนต์บ้างเลยเพราะว่าเขาแบบทานวิตามินอะไรบ้างหน้าเขาใสมากใช่ไหมจริงๆลองกินมาเยอะฮะหน้าอาจจะใสแต่ว่าเริ่มกลัวตับเหมือนกันเพราะว่ากินผิดกินถูกลองมาจนรู้สึกว่าต้องปรึกษาหมอแล้วค่ะน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของเภสัชผสมเภสัชมานี่ต้องปรึกษาทำไมตอนนี้ทุกคนแย่งกันพูดไปหมดเลยเหมือนเด็กมีเนื้อหาอยู่ในสมองเต็มไปหมดไม่ใช่มันระเบิดเวลาทุกคนพูดกันหมดยกเว้นโน้ตคนเดียวเขาจะได้ง่ายคนนี้ขอนั่งยิ้มมีความสุขมุมเล็กเนี่ยผู้หญิงที่เวลารู้สึกพิเศษกับใครเนี่ยเขาจะไม่พูดโกชองนี่ต้องจ้างพี่เลยนะเพราะพี่ชงเก่งมากเลยพี่ชงให้เขาอยู่ด้วยกันเขียนแป๊บนึงให้พี่โน้ตเขาคุยกับเพื่อนเขาก่อนพี่โน้ตเชิญเลยค่ะคือพูดไม่ออกอะมีความสุขมุมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะมีแนะนำเรื่องวิตามินไหมครับพี่โน้ตค่ะเดี๋ยวหนูบอกสคริปต์พี่โน้ตพูดตามหนูโดมคะโดมดูแลตัวเองยังไงคะเชิญค่ะน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมชอบเหมือนกันบอกเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้คุณผู้ชมหน่อยจริงๆแล้วอาหารเสริมอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องท้ายๆแล้วครับผมว่าเราต้องพักผ่อนก่อนให้เพียงพอทานอาหารหลักให้มีประโยชน์อย่างพี่เก๋นี่ทานคลีนทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะส่วนถ้าบางทูคลีนค่ะทูคลีนใช่ไหมมังสวิรัตใช่แล้วก็ออกกำลังกายอันนี้แน่นอนผมว่าสามเรื่องนี้เรื่องหลักแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตที่มันอาจจะเอ็กซ์ตรีมกว่าคนอื่นทำงานหนักนอนน้อยโอเคอาหารเสริมก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นใช่อย่างโดมก็เนี่ยฮะพวกนี้อย่างที่บอกลองผิดลองถูกมาจนรู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วอาหารเสริมมันก็มีหลายแบบเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าณวันนี้ที่ทำอันนี้เพราะรู้สึกว่าเราเลือกแต่สิ่งที่มันน่าจะดีที่สุดละเอามารวมไว้ในกล่องนี้อะไรเงี้ยคือโดมเนี่ยทำอะไรก็ทำเต็มที่นะร้องเพลงเล่นละครกำกับในสตูดิโอเปิดค่ายเพลงนี่ก็มาทำอาหารเสริมอีกด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทำอาหารเสริมเนี่ยก่อนหน้านี้ทำไมถึงแบบว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเพลงแล้วคือมันกลับข้างเลยโดมใช่ครับพี่คือจริงๆแบบผมรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีเราเนี่ยทำอะไรที่เรารู้จักอย่าพูดอายุเลยแล้วอย่าหันมองหน้าพี่สิแต่อยู่มองหน้าไดสิ20กว่าปีที่แล้วพี่เก๋เป็นผู้บริหารเหรอคะเฮ้ยตอนกันนี่ประมาณ10ปีนะฮะ10ปีนะใช่ช่วงปี2005-2006นี่เป็นดีเรคเตอร์เลยนะอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ก็ดูแลน้องโดมตอนนั้นเค้ามีแบบแดนซ์ทูแดนซ์คอนเสิร์ตอะไรแม่นมากจำได้ครับทำไมถึงมาเลือกทำแบบว่าบิสเนสแบบนี้อะไรมันตรงกันข้ามผมว่าจริงๆดารานักร้องเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีธุรกิจอะไรที่มันเหมือนกับตีคู่กันไปแต่เป็นคนละด้านกันคือแต่ก่อนเนี่ยเราคิดแค่ว่าคิดแบบมิติเดียวเราเป็นดาราเราเป็นนักร้องเรารู้จักตรงนี้เราควรจะทำในสิ่งที่เรารู้จักแต่แน่นอนว่าบางทีเนี่ยบิสเนสมันมีอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นถ้าเรามีอะไรที่มันพาเรลกันไปแล้วมันเป็นคนละด้านกันเนี่ยผมว่ามันก็จะสามารถเสริมกันได้อาชีพนักร้องนะวันนี้เนี่ยผมว่าทำเพื่อเซิร์ฟ
ความต้องการนี้ตัวเองสมัยนี้ไม่ค่อยได้ตังค์นอกจากมีงานจ้างมีความสุขเพราะว่าคนสมัยนี้คือเลิกซื้ออะไรที่เป็นของจริงแล้วอ่ะขนาดจะโหลดเนี่ยคุณยังไม่ไปซื้อของแบบแท้เลยอ่ะเฮ้ยเธอส่งมาให้หน่อยสิอะไรแบบเนี้ยแต่ผมว่าผมก็ยังเชื่อในดนตรีในเพลงเพราะว่าคนก็ยังเอนจอยกับเพลงอยู่เพียงแต่ว่าณตอนนี้เพลงมันอาจจะมูลค่าน้อยลงอะไรเงี้ยหมายถึงมูลค่าทางเงินนะครับแต่ทางจิตใจมันยังเหมือนเดิมแต่แน่นอนทำงานเยอะขนาดนี้นะคะเป็นทั้งนักร้องมีผลงานเยอะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยทีนี้ดูแลตัวเองยังไงอีกบ้างนอกจากนอนพักผ่อนให้เพียงพอพื้นฐานนอนหลับพักผ่อนกินอาหารให้ครบคือจะมีตัวช่วยอะไรไหมนี่ฉันตามไอจีเขาก็ตื่นมาขี่จักรยานวิ่งหน้าสดแล้วถ่ายรูปมานู่นนี่นั่นแต่ว่าเสียดายไม่ได้ถ่ายคนเดียวถ่ายคู่ตลอดเลยไม่ใช่เลยไม่ถึงขนาดนั้นคุณผู้ชมเอสเอ็มเอสเข้ามาไงถามว่ากินวิตามินวันละกี่เม็ดกินอะไรบ้างครับแต่ก่อนกินหมดเลยครับมีวิตามินซีนะฮะทั่วไปมีพวกแบบสารสกัดจากธรรมชาติพวกแบบเม็ดองุ่นนู่นนี่อะไรเขาว่าดีผมกินหมดอ่ะได้ยินว่าอะไรดีก็สั่งไปเลยแต่ว่าแน่นอนวิตามินเสริมพวกนี้มันมีผลต่อแบบการทำงานของร่างกายทานเยอะไปมันก็มีบ้างนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ส่วนใหญ่ของอะไรที่เรากินหรือแม้แต่ยาที่เราทานหรือฉีดเข้าไปทุกอย่างจะเมตาบอไลซ์หรือว่าออกฤทธิ์เนี้ยค่ะผ่านตับต้องผ่านตับก่อนถึงจะเกิดผลต่อร่างกายได้แต่ว่าถ้ามากเกินไปหนักเกินไปตับของเราก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างนี้พวกที่เขาเป็นโรคตับเนี่ยมันเกี่ยวไหมคะว่าเราทานวิตามินในปริมาณที่มันเยอะเกินไปแล้วตับเรารับไม่ไหวหรือดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปตับรับไม่ไหวเกี่ยวไหมคะท่านผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวสิคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทานแบบพอดีและดีที่สุดก็คือมาจากธรรมชาติใช่ต้องสกัด 100% อย่างธรรมชาติใช่วิธีสกัดก็สำคัญนะค่ะและธุรกิจหรือว่าบริษัทหรือว่าวิธีของน้องโดมเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างชื่ออะไรบอกก่อนชื่ออะไรชื่อดูมีฮะดูมี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  please จริงๆมันก็มาจากโดมเนี่ยแหละครับเราคิดเหมือนกันเลยกำลังจะบอกดูมี please ดูมีดูมีครับผมจะยังไงจะทำอะไรซะค่ะดูมี please นี่ทำอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างต้องจอยอย่าชงสิคะลูกจริงๆแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปครับมันมาจากธรรมชาติ 100% แต่หลักๆเลยมันคือตัวเจ้าลูก Indian Gooseberry ผมไม่รู้ว่าอาจจะดูใหม่กับคนไทยมันคือเบอร์รี่ประเภทหนึ่งแต่ว่ารู้จักกันดีแต่ว่าอินเดียนกูเบอร์รี่คืออะไรคะพูดแบบง่ายๆเลยก็คือมะขามป้อมของอินเดียคนชื่อภาษาอังกฤษป้าบอกว่าดูเลยภาษาอังกฤษกูสเบอร์รี่ชื่อภาษาอังกฤษดูดีมากแต่พอภาษาไทยพูดมะขามป้อมอินเดียแต่มันดีมากไม่แต่อย่าดูถูกมะขามป้อมคือเราอาจจะดูรู้สึกว่าโอ้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วมะขามป้อมอินเดียเนี่ยฮะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดในโลกเยอะที่สุดในตระกูลเบอร์รี่เลยแล้วก็ไม่พอคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเอเชียเนี่ยเขากินในเจ้าลูกนี้มาเป็นพันๆปีแล้วนะถ้าเกิดเราดูกันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ายุโรปฝรั่งเนี่ยฉลาดก็เอาวิธีสกัดแบบใหม่เนี่ยไปสกัดเจ้าลูกนี้ขึ้นมาให้มันเพิ่มมูลค่าให้มันเพิ่มคุณค่ามันเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วพี่โดมไปเจอวัตถุดิบตัวนี้ได้ยังไงลองกินครับก็ลองกินพวกสารสกัดไปเม็ดองุ่นนู่นนี่จนตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดว่าชอบแล้วก็ซื้อพวกดิกชันนารีเกี่ยวกับไอ้วิตามินมาดูเลยฮะว่า A ถึง Z เนี่ยมันไล่มามีอะไรบ้างก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ก็เลยลองสั่งมากินแต่ตอนนั้นเป็นการสั่งออนไลน์จากต่างประเทศพอรู้สึกเฮ้ยดีจริงแล้วก็มันไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องแบบสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะมันช่วยเรื่องผิวด้วย อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเข้ามาแล้วก็มาอัดเป็นแคปซูลอะไรเงี้ยใช่ครับเห็นไหมเขาบอกเขาแบบว่าไอ้นี่มาเขาก็แบบว่าบิสเนสเขาก็เกิดเลยธุรกิจก็เกิดทันทีจากการว่าเริ่มจะครีเอทีฟปิ้งขึ้นมาเลยแล้วก็มั่นใจจากการพูดของน้องโดมนะคะเก๋เชื่อว่านะคะจริงๆเนี่ยเขาเป็นผู้ทดลองใช้จริงจริงแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะอันนี้เราไม่มีการซื้อโฆษณานะคะเราเรียกจะแบบว่าให้มาฟรีเลยเพราะว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหลอดทุกวันนี้ยังเป็นหลอดขั้นเทพอยู่เลยนะวันนี้เนี่ยเราคุยกับเรื่องของการดูแลตัวเองของโดมนะคะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าแล้วพี่โดมของเรานี่นะคะมีวิธีการดูแลคนรักของเขายังไงพักสักครู่หนึ่งนะคะมาเลดี้รออยู่กับพี่โดมค่ะงงไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมาก
่ะอย่าลืมนะคะ Lady Topic ของพวกเรานะคะคุณมีวิธีการง้อแฟนอย่างไรก็ส่ง SMS กันเข้ามานะคะแล้วก็มีของรางวัลแจกให้ด้วยนะคะ SMS นะคะเบอร์476-4106ค่ะวันนี้สำหรับช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับพี่ดงปกรณ์ลำนะคะมาคุยกันต่อช่วงนี้อยากล้วงลึกเรื่องของความรักหัวใจนี่อยากรู้ด้วยมีวิธีง้อแฟนยังไงเผื่อเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะบอกเราช่วงสุดท้ายก่อนว่าถ้าเกิดเป็นไอเดียผู้ชายเนี่ยวิธีง้อแฟนของถ้าโดมสมมติถ้าเกิดแฟนโดมงอนโดมทำยังไงจริงๆมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่ามันต้องดูเป็นเรื่องๆมันดูว่ามันต้องดูเป็นกรณีเทเลอร์เมดว่าแต่ละบุคคลเป็นยังไงแล้วต้องดูว่าเลเวลในการโกรธหนักขนาดไหนงอนแบบผู้หญิงเขาจะเป็นอาตัวแม่งอนเล็กๆน้อยๆแบบสมมตินะงอนโทรศัพท์แบบโทรไปแล้วไม่รับสายแล้วก็โทรกลับมาช้าถ้าเป็นประมาณนั้นผมว่าพาไปทานอะไรที่เขาถูกใจอะไรเงี้ยขนมหรืออะไรเงี้ยผู้ชองพอดีเลยจึงไปทานเลยอย่างนี้นิดนึงก็เหมือนว่าคอนัดเคลียร์นิดนึงปรับความเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นนัดอะไรที่แบบเป็นร้านที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตะกี้นะคะจับอาหารป้อนก่อนลมเดี๋ยวได้เปลี่ยนอันนี้ผ่านเลยแฟนชอบกินแฟนชอบกินในกรณีโดมมีวิธีในการที่จะดูแลตัวเองสำหรับในช่วงนี้เราอยากรู้ว่าแล้วมีวิธีในการที่ดูแลคนรักยังไงบ้างแล้วก็หัวใจตัวเองด้วยถามก่อนดีกว่าว่าเขาบอกว่าแต่ละครั้งความรักของโดมเนี่ยจะพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าโดมเขาเป็นคนเลือกผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยต้องเป็นยูนีตลอดคือสังเกตไหมว่าคุณโดมนี่จะไม่มีสเปคตายตัวแต่ละครั้งเนี่ยความรักหรือการเลือกเนี่ยมันเลือกจากอะไรแต่หนูว่าเขาชอบผู้หญิงสดใสนะเท่าที่ดูจากเรคคอร์ดทั้งหลายเนี่ยชอบผู้หญิงรอยยิ้มเขาชอบคนสดใสน่ารักน่ารักอ่ะมันก็แดนหน้าเลยสิน่ารักไม่ใช่หนูเน้นกินไม่ใช่ดูรอยยิ้มสิดูรอยยิ้มแต่ว่าได้ข่าวว่าชอบกินลูกชิ้นเป็นพิเศษช่วงนี้ทำไมต้องเป็นผู้หญิงสไตล์แคร์เตอร์ยังไงของเราเป็นฉายาที่เรียกกันอะไรเฉยๆครับแต่จริงๆแล้วเราชอบผู้หญิงที่คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะคืออย่างสเปคเนี่ยผมไม่ได้มีตายตัวแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเราทำความรู้จักไปสักพักนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเออคนนี้ใช่เนาะน่าจะไปด้วยกันได้แล้วก็ไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นสิ่งหลักเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไปกันได้ผมว่าไม่จริงนะมันต้องมีความเหมือนกันอยู่ในทีเหมือนกันเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอย่าอาหารโอ้โหทำไมเรื่องกินเรื่องใหญ่จังอาหารเนี่ยจริงๆแล้วบางทีมันตามใจกันได้แต่พอเริ่มเรื่อยๆ10ครั้ง20ครั้งเราก็อยากกินอะไรของถูกต้องเดี๋ยวนะคะสถานที่อย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ไปเชื่อต้องมีรสนิยมใกล้กันเนื่องจากว่าน้องโดมกำลังจ้องตาพี่เก๋ดีๆนะคะว่าอันนี้พี่เก๋เข้าใจไหมคะพี่กำลังจะอินไปด้วยทีมงานตัดภาพขึ้นมาคู่กันจบเลยคือว่ากระชากลงพี่เก๋มากไม่กระโดมแต่ว่านี่คือน้องลูกชิ้นที่เราโตอยากกินว่าโดมจะใช้อะไรหรือเปล่าจริงชื่อว่าน้องเมทัลใช่ไหมคะเมทัลเลยเหรอเมทัลเฮฟวี่เมทัลเมทัลคือจริงๆคู่ของคุณโดมกับแฟนเนี่ยห่างกันตั้ง12ปีอายุที่ห่างกันเป็นอุปสรรคอะไรไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ทำให้ความรักของเราแบบว่าดูสดชื่นตลอดเวลาเต็มๆกันละกันก็ไลฟ์สไตล์อย่างที่มองผมว่ามันก็ใกล้กันแล้วก็น้องเขาชอบดนตรีชอบเพลงคือเขาได้มาจากคุณพ่อครับพี่หลังก็เรารู้จักมาสายตรงเลยเนี่ยนี่ลูกสาวคุณหลังล็อกเคสต้านะคะใช่พี่หลังก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยโดมอยู่ IS เด็กๆพี่หลังก็เป็นศิลปินโหร็อกในตำนานเคยเรียกพี่หลังว่าพี่หลังผมเรียกพี่หลังเพราะว่าคืนนี้เนี่ยมาแฟนเป็นแฟนลูกพี่หลังเรียกพี่หลังไว้ตรงนี้เรียกพี่เหมือนเดิมเรียกพี่เหมือนเดิมนะคะแล้วแกบอกเองว่าเรียกพี่นะเรียกพี่แต่ไม่ต้องเป็นคุณพ่อแกวัยรุ่นมากใช่แกวัยรุ่นประทับใจอะไรในตัวน้องเมเชลเขามีลักษณะนอกจากรสนิยมใกล้เคียงกับเราชอบดนตรีเหมือนเราแล้วมีอะไรบ้างผมไม่เห็นเขาเรียวอ่ะผมชอบผู้หญิงที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นยิ่งยุคสมัยนี้เนี่ยมันยุคสมัยที่โซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างมันทำให้คนมันผ่านแอปพลิเคชันกันไปหมดใช่คือผ่านแอปเยอะไปหน่อยมนุษย์เราถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่สังคมคิดว่ามันดีแบบนี้คือมาตรฐานอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่กว่าจะฝ่าตรงนี้แล้วสามารถคิดได้เองว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันควรจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเนี่ยน้อยนะฮะหนีไม่เจอทุกคนเหมือนกันหมดอะแต่พี่เกดตกรอบแล้วล่ะทำไมคะหลวงพ่อชอบอะไรเรียวๆเมื่อกี้นัดโดมน่าจะมาก่อนรายการสดนิดนึงนะตอนหน้าสดเป็นยังไงหน้าเรียวโอ้ไม่เป็นไรแต่งหน้าแต่งตัวเต็มที่ถ้าชอบอะไรเรียวต้องนิสัยอะไรเงี้ยรายการเรานี่เรียวมากนะคะเรียวทามเรียวทามทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์เรียวจริงๆเรียวจริงๆแล้วยังมีการดูแลหัวใจแล้วใช่แล้วมีแบบพี่โดมดูแลน้องเมทัลยังไงบ้างอะจับให้เขาดูแลตัวเองยังไงออกกำลังกายวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ตามสมควรนะครับแล้วก็น้องเองก็เป็นเด็กแอคทีฟอยู่แล้วเขาชอบออกกำลังกายชอบเต้นและที่สำคัญเนี่ยเขามีอีกมุมที่ไม่เหมือนกับผมแต่ผมชอบก็คือเขาชอบธรรมชาติมากๆคือเด็กคนอื่นชอบเดินไปเดินช้อปปิ้งในห้างคนนี้ชอบแบบไปสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหเราไม่ค่อยมีเวลาไปสวนสาธารณะแล้วตั้งแต่มารู้จักกัน2ปีกว่าๆเนี่ยผมได้ไปบ่อยมากส่วนรถไฟส่วนหลวงร.9ซึ่งพอเราไปจริงๆเรารู้สึกว่า
เฮ้ยมันมีความที่แบบชิลอ่ะในการที่มาสวนแบบนี้มาอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยครับใช่ความรักก็คบหาดูใจกันมาค่อยๆเรียกว่าผีบ้านแล้วมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ข่าวนะคะว่าโดมอ้อนคุณแม่ไปขอเมทัลด้วยยังเลยฮะจริงเหรอยังเมาจริงยังไงบอกหน่อยจ้างในรายการเราเลยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็คือด้วยความคนเห็นว่าความสัมพันธ์เราไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะมีข่าวดีหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน้องยังเด็กครับแล้วก็โดมก็ยังต้องทั้งเนื้อทั้งตัวทำงานอีกสักหน่อยไอ้คำนี้นะมันเป็นคำพูดของพวกเราที่แบบไม่แต่งงานกันสักทีนึงเนี่ยเคยมีการวางแผนไว้ไหมว่าเฮ้ยชีวิตเราต้องประมาณนี้ถึงจะเรียกว่าโอเคสร้างครอบครัวโอเคแล้วเราเฟิร์มแล้วอะไรเงี้ยเราค่อนข้างมีเป้าหมายที่สูงเหมือนกันนะใช่คือเขาฝันไกลมากประมาณอายุเท่าไหร่รู้ไหมอ่ะหรือว่าดูจากปีนี้30กว่าเลยนะมันก็ควรจะต้องไม่ใช่ไม่เอาที่เซตไว้อะอีกสักสองปีอะเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองพี่เก๋ไปก่อนผู้ชายนะจะมีช่วงที่อยากแต่งงานก็คือเลข3กว่าๆช่วงหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบความแล้วอยากจะลูกสร้างเขาไม่งั้นอีกทีนึงก็จะแบบไปปลาย40ไปเลยอะจริงเพราะฉะนั้นเนื้อก็พยายามจะบอกว่าให้เรานี่แต่งใช่ไหมไม่งั้นมันจะไปเลยใช่ไหมโอกาสก็แล้วแต่คู่ด้วยแต่ว่าอันนี้คือส่วนใหญ่30กว่าก็จะอยากแต่งงานอย่างนี้แหละโดมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักคุณแม่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กี่ครั้งก็ตามเนี่ยต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าให้คุณแม่ได้รับรู้แล้วก็ยินยอมทุกครั้งเพราะว่าคุณแม่กับโดมนี่เหมือนเพื่อนสนิทกันเลยทีเดียวที่เก๋เห็นนะคือเราโตมาคุณแม่โดมคุยรักแม่มาคือเห็นโดมแบบนี้นะเข้มแข็งดูแบบว่าแบบล็อกๆอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงคุณแม่อะไรนิดนึงนะโดมจะอิมมูชันอลทันทีห้ามถามคำถามที่แบบว่าสมมติวันนึงจะอะไรไม่ได้เลยเพราะเคยทำในการอะไรอยากจะเคลื่อนไม่เอาอยากถามนิดนึงว่าอย่างนี้เนี่ยเคยอยู่ในที่ที่โน้ตบอกนะว่าอุปสรรคเลขอายุเนี่ยมันเกี่ยวไหม12ปีไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะที่บอกจริงๆกำลังดีนะสำหรับผู้ชายดีอย่างนี้จะเนี่ยอายุเนี่ยเขาจะเป็นเก๋อะแฟนพี่เก๋อายุน้อยกว่ากี่ปีก็บอกเขาไปสิหน้าผู้ใหญ่นะเธอจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆจะบอกคนเราเวลาความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันพอดีแล้วลงเอยกันได้ดีหรือว่าลงตัวนะคะอายุมันจะเป็นเพียงตัวเลขจริงไม่ได้สักแต่พูดนะบางคนบางทีแบบหนุ่มๆแล้วจีบแต่ว่าอายุเพียงตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องไดเดี๋ยวก็เอานี่เลยอะไรหนูไม่ได้พูดเลยก็ดูนั่งยิ้มไม่เคยไม่ได้สักแต่พูดนะจริงๆแล้วเนี่ยได้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นช่องว่างระหว่างวัยเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือมันก็รสนิยมเนี้ยเกิดเขาชอบทนนะคะเกิดไม่ท้องเขาชอบดูหนังการ์ตูนแอนิเมชันโดมแบบชอบดูหนังแอคชั่นเนี้ยมันมีอะไรอย่างนี้แบบคลอสกันบ้างไหมด้วยความเป็นโชคดีดูใกล้กันหมดเลยชอบอะไรคล้ายใครทะเลาะกันแรงสุดคือเรื่องอะไรแล้วงอนกันนานไหมอันนี้พูดแล้วอย่าเพิ่งเลี่ยนนะไม่เคยทะเลาะกันเลยฮะโหไม่เคยทะเลาะจริงๆจริงเหรอจริงๆไม่ต้องมีแบบว่าแบบนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่เคยเลยไม่เคยคือแบบว่าเข้ากันมากๆตรงๆมากใช่ฮะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากจะไปแนะนำอะไรสักคู่อื่นดีกว่าสำหรับคนที่เขาแบบมีแฟนเพราะแบบบางทีนะคะอยากจะบอกว่าการมีแฟนเนี่ยอยากให้อีกคนนึงมาเติมพลังงานชีวิตกับเราคือไม่ได้ว่าเราเอาไปชีวิตของเราไปฝากไปเขาทั้งหมดคือที่เราไปฝากให้ผู้ชายหรือผู้ชายที่มีทั้งหมดเนี่ยคนที่ถูกฝากเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นภาระหนักอึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันควรจะเดินคู่ขนานไปด้วยกันโดยไม่ได้จะแนะนำแบบแชร์พวกเราฟังบ้างไหมว่าความคาดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคบางทีเราคบใครเราคาดหวังไม่หมดเราหวังจะให้เขาเข้าใจเราเราหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปยึดติดครับจริงๆมันคล้ายๆกับความยึดติดที่พี่เคบอกอะคาดหวังยึดติดเนี่ยมีแต่จะทำให้มีแต่ปัญหาคบแล้วก็มีความเป็นตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันจะสวยงามเองอะถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไม่หวังเข้าใจกันแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆเนาะที่เรามีความสุขด้วยกันแน่นอนใช่ครับเพราะถ้าไปคาดหวังมากๆเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นความกดดันอย่างที่โดมพูดถูกนะคือคนเราบางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันมีความสุขเนี่ยข้อดีใครก็รับได้แต่ข้อเสียเนี่ยเขาต้องรับของเราได้ด้วยใช่ต้องหัดเข้าใจเขาด้วยเปิดใจเอาละข้อเดียวกันในอุดมคติขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณโดมมาบอกเคล็ดลับกับเราด้วยดีกว่าว่าสมมุติถ้าเกิดกรณีจะต้องง้อกันจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงรวมถึงคุณผู้ชมส่งความเห็นมาด้วยนะคะช่วงหน้าอ่านกันพร้อมๆกับคุณโดนรับฟังความเห็นคุณผู้ชมด้วยเลยนะคะว่าคุณมีวิธีง้อแฟนยังไงเรามีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยค่ะส่งมาที่476-4106นะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะก็อ่าน SMS เธอเลยอ่ะ
ค่ะสำหรับท็อปิกของพวกเราในวันนี้คุณมีวิธีการที่จะง้อแฟนอย่างไรนะคะแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะก็หล่อขั้นเทพเลยนะคะที่จะมานั่งตอบคำถามสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะที่แสดงความเห็นกันเข้ามานี่ความเห็นแรกเลยนะคะบอกว่าต้องง้อครับเพราะผมมีแฟนคนเดียวน่ารักใจเดียววันหลังแต่มีกิ๊กหลายคนคนส่งเอสแบบนี้เนี่ยคนส่งเอสแบบนี้เนี่ยขอวันหลังให้ขึ้นรูปเล็กๆด้วยได้ไหมหน้าจอคนส่งได้ป่ะหรือเขามีแบบเฟซไทม์เนี่ยคนดูหน้าคนส่งที่ได้เป็นการสัญญากับแฟนในตัวนะแต่จากความเมนคุณผู้ชมอยากถามผู้ชายหล่อๆเลือกได้อย่างโดมแบบนี้คิดว่ามีสาเหตุอะไรที่จะทำให้เราแบบงอนผู้หญิงก็งอนเราสักเรื่องอะไรบ้างหรอผู้หญิงบทจะงอนนี่งอนได้ทุกเรื่องนะเช่นบทจะงอนนี่อะไรก็นะลมพัดก็งอนได้นะสีเขียวอ่ะอย่างเงี้ยงอนลมพัดทำได้ไหมครั้งแรกเรากินอาหารด้วยกันเรากินเมนูอะไรอ่ะโอ้โหจำไม่ได้ขึ้นมางานข้าวเลยนะแต่อยากรู้คือโอเคนะผู้หญิงงอนผู้ชายเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่าของพี่โดมเองมีงอนเมทัลบ้างไหมผู้ชายงอนผู้ชายงอนมีจริงๆผู้ชายก็มีอารมณ์งอนเหมือนกันนะมีนะมันก็เหมือนกันแต่บางทีเยอะฮะเจอเจอแต่บางทีไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่งอนแล้วน้อยใจมันคือเรื่องอะไรล่ะรู้สึกเห็นคนอื่นสำคัญกว่าเราจริงๆยังผู้ชายคนนั้นนะทำไมผู้ชายชอบให้ตัวเองดูสำคัญที่สุดใช่ป่ะผู้ชายจริงๆผู้ชายก็จะกลัวว่าแบบเอ๊ะอยู่ไปเจอคนนี้มาทำไมต้องสนิทกันขนาดนี้คืออะไรอะไรกันแน่ผู้ชายชอบพูดคำนี้ค่ะว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอเป็นเพื่อนกันเพราะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นเพื่อนกันที่เป็นแบบเพทอนิกอ่ะคือที่เป็นเพื่อนกันจริงๆได้มันต้องคิดอะไรกับเธอแน่นอนอันนี้คือประสบการณ์ตัวเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะประสบการณ์ตรงดูจากไลน์นะคะจะชัดเจนเลยทีเดียวก็ถือว่าวันนี้เนี่ย SMS ก็เป็นเรื่องราวว่าถ้าคุณจะง้อแฟนคุณจะง้ออย่างไรถามผู้ชายไปแล้วถามน้องๆเราบ้างดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันถ้าแฟนงอนผู้หญิงอย่างจอยจะง้อสามียังไงโอ้โหสามีจอยนานๆงอนทีถ้างอนคนเดียวเรื่องอะไรถ้าเขางอนเขาจะงอนเรื่องที่ว่าทำงานเยอะแล้วก็แบบกลับบ้านไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยเขาจะงอนเหมือนกับแบบไม่ได้กินข้าวกับเขาเลยให้เขานั่งกินข้าวดู iPad อยู่คนเดียวเขาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นสามีที่ไปรออยู่ที่บ้านซึ่งภรรยาไม่กลับบ้านนะคะเป็นสามีตลอดภรรยาทำงานอยู่ค่ะวิ่งงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแบบเหมือนง้อเขาเนี่ยเราก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปแบบไหนอ่ะชุดอะไรเดินเข้าไปยังไงชุดเราให้ดูเลยไหมเออต้องให้เดินให้ดูใส่ชุดให้ดูเลยหรือเปล่าคนหลังที่จะสอนวิธีการเดินให้เธอจะได้มีลูกสักทีเขาคนแบบเราเก๋ไม่ได้แบบเราใช่ไหมไม่ใช่แบบเราเคยแม้งงอนแม้แต่ว่าแฟนที่รอคนเดียวเงี้ยรอให้รอแทนแค่คนเดียวมีไหมไม่ครับเขาตรงเวลานะฮะนี่ไม่รู้สึกโดนว่าไงด่าเนี่ยด่าเนี่ยไส้นะแล้วด่าเนี่ยด่าเนี่ยด่าเนี่ยหนูหรอง้อแฟนยังไงโทรไปแล้วบอกว่านี่คือการง้อถ้ายังงอนอีกก็คือจะไปทำงานแล้วนะจะงอนไหมนี่ขาโหดค่ะใส่ห้ามงอนโอเครู้เรื่องหรือยังเสียงคืออะไรเสียงแบบนี้ไม่ใช่เขาแบบโอเคแต่เขาสายโหดจริงไม่ใช่อย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะโอเคครับแล้วไหนเนี่ยผมจะเรียกแฟนกันฮันนี่เบบี้บูบูบีบีใช่ไหมเรียกแฟนเต็มให้รู้ป่ะให้เบื่อมีโทรศัพท์ขึ้นมาลิงขึ้นโคลนนะพี่ก็แบบให้โทรหาใดเนี่ยเบื่อเบื่อเหรอเบื่อเบื่อใดใดคือตะไคร้เก๋เนี่ยโหดมากเออแบบว่าไม่โหดอย่างนี้พี่เก๋แล้วเขาเรียกหนูว่าอะไรเขาเรียกหนูว่าเผือกแต่ดีนะเผือกนี่มันดูไปในทางบวกนะฮะพี่โดมแล้วเวลาที่ไหนรับโทรศัพท์แฟนนะเฮ้ยเออให้ดีนะทำงานอยู่อะไรการอยู่ยุ่งอยู่ตัดต่ออยู่อู้ตกกระไตหมดเลยดังนี้ค่ะแล้วเบือกแฟนเรียกไหนว่าเผือกโดมเรียกเมทัลว่าอะไรคะลูกชิ้นไงใช่แล้วเมทัลเรียกโดมว่าอะไรไม่บอกไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่รู้ไม่รู้พี่โดมพี่โดมพี่โดมอ่ะมาโนดบ้างดีกว่าอันนี้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมีลูกเล็กแล้วด้วยสามีเคยงอนไหมบอกว่ารักลูกเลี้ยงลูกเดี๋ยวเลี้ยงพอใจดีใจมากกว่าไม่ดูแลตัวสามีถ้าเรื่องงอนอ่ะก่อนมีลูกจะงอนเยอะแต่พอหลังมีลูกแล้วจะเป็นแบบว่าความเห็นไม่ลงตัวว่าอันนี้จะเลี้ยงลูกทางไหนเพราะจะคุยกับแฟนว่าอย่าให้ลูกสับสนนะถ้าอะไรก็ไปในทางเดียวกันมันดีต่อลูกที่สุดไม่งั้นพูดพ่อพูดอย่างแม่พูดอย่างมันก็จะแบบก็จะสับสนอ่ะจริงๆนะพ่อแม่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกับว่าเราจะเป็นโรลโมเดลบางคนบอกว่าอยากเลี้ยงลูกเป็นทางเลือกบางคนแบบจะเลี้ยงลูกอินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวแดดดี้เดี๋ยวคุณพ่อก่อนแต่งเราต้องเคลียร์ก่อนสิถูกต้องแต่ทุกสาเหตุมีวิธีง้อง่ายมากง้อยังไงคะแฟนชอบกินค่ะวันอาทิตย์ก็ไปบรันช์เลยค่ะนี่เขาชอบจริงๆแล้วก็ตกทอดมาถึงลูกนะไปทานอันนี้มาดูที่ SMS ต่อนะคะยิ้มหวานๆกอดไว้อย่างเดียวใจอ่อนแน่นอนน่ารักค่ะแต่ว่าผู้หญิงเขียนมาแน่นอนผู้หญิงเขียนมาแน่นอนอย่างเงี้ยยิ้มหวานกอดไว้อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดกอดแล้วเขาสะบัดเราทำยังไงอ่ะมีไหมข้อเท้าเกี่ยวอันนั้นอาการหนักเลยอาการหนักใช่ค่ะ
ก็จะบอกมีหลายคนนะหลายแบบนะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากต่างขั้วนะต่างพ่อต่างแม่ที่เราจะงอนจะอะไรกันหรือจะแบบเรียกว่าแบ็คกราวด์หรือว่าครอบครัวไม่เหมือนกันเนี่ยต้องหัดทำความเข้าใจคือเขาบอกว่าเราโกรธกันเนี่ยให้นึกถึงตอนมีความสุขมากๆไว้ก่อนต้องท่องไว้จริงๆนะเด็กๆพี่ก็ขี้งอนนะแต่พอโตมาเนี่ยมันจะอีกแบบนึงเลยไม่ต้องอนุโมทนาบุญหรอกนะจะบอกว่าผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอยากรู้เวลาพี่เก๋โกรธแฟนพี่เก๋ทำไงคือไม่อยากจะพูดแข่งกับโดมเลยอ่ะไม่เอาเลยครับพี่ผมจริงเหรอฟังผู้ใหญ่แนะนำขอบคุณมากโดมคือไม่มีเหมือนกันเพราะว่าอาจจะด้วยวัยได้เราใจเย็นขึ้นด้วยจริงจริงนะพี่จริงๆแล้วด้วยวัยอย่างเดียวจริงจริงแต่ก่อนเขาบอลคงชีใช่ผมก็หูใจร้อนเหมือนนี้ใช่คือแต่ก่อนพอเราแบบเด็กเราก็วัยรุ่นใช่ไหมแล้วเราก็แบบเป็นคนเราเป็นผู้นำทั้งคู่เราชัดเจนเรารู้สึกว่าเออเราก็เลือกได้เราก็ต้องหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องเป็นที่หนึ่งวุ่นวายมากฉันก็ไม่เอานะแต่ถึงจุดหนึ่งเกี่ยวสุขว่าจริงแล้วคนเราเนี่ยมันจะมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านเหมือนเลิฟเนสได้ทั้งใจชอบคำนี้ใช่อบอุ่นเหมือนเป็นบ้านโดมอยากจะเป็นอีก12ปีเป็น5ปีกับพี่แต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้นะวันนี้ต้องขอบคุณโดมมากๆเลยเพราะเขาไม่สบายนะดูแลได้อยู่มีแผลน้ำเกลือเป็นอะไรคะบอกหน่อยหลายๆคนในโซเชียลเป็นห่วงท้องเสียครับอาหารเป็นพิษครับใช่กินอะไรกันเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่โรงพยาบาลข้างๆกันน่าจะได้มีความรู้ความเข้าใจกันอันนี้ความดันต่ำขอบคุณพี่โดมจริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่วันนี้เนี่ยมานั่งพูดคุยกับพี่ฝากทิ้งท้ายกับผลิตภัณฑ์อีกสักนิดนึงดีกว่าจริงๆเอามาฝากเนาะฝากผลิตภัณฑ์ให้พิธีกรดีกว่าขอบคุณพี่นะดูนี่จอยกับจอยกับโน้ตเนี่ยถ้าง้อสามีทางหน้าเนี่ยเข้าบ้านด้วยทำอะไรยกป้ายไปเลยดูมีดูมีใส่ขาวแล้วไม่เป็นไรแต่สำหรับใครนอนดิ้วรอยคำว่าพีซไปหน่อยนะพี่เก๋ดูค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวน่ารักน่ารักอย่าสมมติว่าเวลาหนึ่งช่วงผ่านไปไวเหมือนกูโหมากๆเลยอยากจะถามนานกว่านี้นะคะแต่เนื่องจากเวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆเลยนะคะโนบี้อยากจะฝากไหมคะแน่นอนค่ะอาจจะเจอผู้ชายแบบนี้แล้วแต่ว่าจริงๆในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมีวิทยายุทธในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเหมือนกันสำหรับสาวๆหรือแม้แต่เด็กๆเองนะคะบางคนหล่อแล้วน่ากลัวก็สามารถแล้วสำหรับการอบรมการป้องกันตัวค่ะจากชมรมอัธยุทธโดยคุณครูตุ่นหลายๆคนคงจำกันได้นะเทคนิคดีๆสอนง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆเวลาเจอโจรหรือภัยมาถึงตัวนะคะก็ติดต่อกันได้เลยค่ะพรุ่งนี้อบรมให้ฟรีทั้งวันเลยนะคะที่0891211741ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วที่ผู้ชายเรารู้หน้าไม่รู้ใจค่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าหล่อแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคิดอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะโดมปกรณ์ล้ำนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดอกไม้สวยๆนะคะจากเวิร์คเนเจอร์นะคะมีที่ Emporium นะคะ Empire แล้วก็ที่ Central World นะคะแล้วขอบคุณร้านโคชองเมื่อสักครู่นี้ด้วยเดี๋ยวจะไปทานกันเยอะๆเลยนะคะค่ะวันนี้เราต้อง4คนลาไปก่อนนะคะแฮปปี้วีคเอนด์นะคะจ้าเจอกันวันจันทร์ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ